วัสดีค่ะทุกคนคะกี้โคตรทุ่มเทเลยนะเนี่ยทุ่มเทคืออะไรรู้มั้ยกี้ไม่เข้าใจว่ากี้จะมาตากแดดทำไมวะเนี่ยโอ้โหร้อนปี๊ดทุกคนคะกี้กำลังจะบอกอย่างนี้ค่ะว่าเรือที่มันจะข้ามจากวัดอรุณเนี่ยนะคะไปวัดโพจากสะพานตากสินคือพูดง่ายคือเรือที่มันวิ่งเจ้าพระยาเนี่ยนะคะมันจะมีทั้งเรือที่แบบราคาแบบ16บาททุกคนคะป้อมวิชัยประสิทธิ์ป้อมวิชัยประสิทธิ์นะคะเมื่อกี้ตอนขาไปเนี่ยเราถ่ายไปแล้วนะคะแต่วันนั้นอ่ะเราไปยืนหน้าป้อมนะคะทุกคนป้อมวิชัยประสิทธิ์หรือว่าป้อมวิชัยเยนนะคะทุกคนเลิศมากค่ะส่วนใหญ่เขาก็ไปนั่งกันข้างล่างเพราะเขากลัวร้อนดูเราเด็กท้าลมท้าแดดไม่ได้กลัวร้อนเลยค่าเรือ30บาทนะคะทุกคนก็คือมันจะเป็นเรือลักษณะ2ชั้นนะคะข้างล่างก็ลงไปนั่งข้างล่างข้างบนก็เนี่ยก็จะเป็นอย่างเงี้ยแต่กี้ไม่แนะนำนะคะบางทีแบบถ้าบางคนร้อนๆกลัวไม่สบายหรืออะไรอย่างเงี้ยลงไปนั่งข้างล่างดีกว่านะคะเพราะมันร้อนมากเนี่ยกว่าจะไปถึงท่าก็คงใช้เวลาพอสมควรนะคะทุกคนนี่คือเจ้าพระยาค่ะทุกคนสวยมากเลยอ่ะข้างหน้าเราคือสะพานพุทธนะคะสีเขียวนั่นคือสะพานพุทธนะคะทุกคนเห็นไหมคะเลิศมากจริงนะคะเนี่ยอย่างที่บอกนะคะทุกคนค่าเรือ30บาทเนี่ยวิวหลักล้านจริงๆนะคะเจ้าพระยาเป็นอะไรที่เป็นหัวใจสำคัญเป็นแม่น้ำสำคัญหลักของกรุงรัตนโกสินทร์กรุงเทพมหานครนะคะคือจริงๆแล้วรัชกาลที่1เนี่ยท่านทรงเอาแบบจากอยุธยาเรามาเลยแหละแต่เพียงแค่ว่าอยุธยาเราเป็นเกาะเรามีแม่น้ำล้อมรอบมาแต่ไหนแต่ไรละแต่รัตนโกสินทร์เนี่ยมีการขุดเพิ่มเติมนะคะเจ้าพระยาเนี่ยเป็นพื้นหลักแต่ว่าเขามีการขุดเพิ่มเติมให้เป็นเกาะนะคะเนี่ยค่ะใจนะคะว่าทำไมนักท่องเที่ยวถึงแบบว่านิยมมาเที่ยวกรุงเทพมหานครกันนะคะก็เป็นสวยขนาดนี้ค่ะนะคะแต่คนไทยบางคนอาจจะไม่จริตแนวนี้นะคะอาจจะรู้สึกมันร้อนหรือเปล่าแต่นักท่องเที่ยวเนี่ยบางทีคนนั่งกันข้างบนเนี่ยเขาก็ไม่ใส่อะไรกันมากนะคะทุกคนเขาก็ไม่ได้